ที่ร้านโยชิโนยะข้าวหน้าเนื้อเจ้าดังในประเทศญี่ปุ่นเปลี่ยนวิธีการสั่งอาหารใหม่แล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงระบบใหม่เวิร์กไหมสำรวจราคาอาหารก่อนปรับราคาขึ้นในปีหน้าก็สวัสดีครับตอนนี้อยู่สถานียาซากุสะของสายโทบูอ่ะพอดีเมื่อเช้าไปนิโกมาตอนเดินมาที่สถานีเห็นว่าที่ร้านข้าวราเนื้อโยชิโนยะร้านด้านข้างของสถานีโทบูอาซากุสะร้านอยู่ติดด้านหลังสตาร์บัคเนี่ยเห็นว่าเขาเปลี่ยนระบบการสั่งอาหารใหม่เป็นใช้แบบแท็บเล็ตเหมือนที่ร้านสุกิยะก็เลยจะมาลองให้ดูว่าในร้านโยชิโนยะเนี่ยระบบใหม่มันเป็นยังไงร้านหน้าตาสวยๆอย่างนี้เดินเข้าไปเลยคนไม่ค่อยมีหอมมีเข้ามาเราก็จะเห็นมีแท็บเล็ตวางอยู่บนโต๊ะเหมือนที่ร้านสุกิยะเดี๋ยวมาดูลองระบบของโยชิโนยะเอาเป็นว่าแค่เริ่มสตาร์ทมาก็เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากแล้วดูระบบหน่วงมากเหมือนเราใช้มือถือแบบรุ่นเก่าๆกว่ามันจะโหลดขึ้นมาได้ที่การสั่งเลือกเข้าเมนูก็ยังถือว่าช้ารายการอาหารก็เหมือนปกติที่เราเคยได้ดูในเมนูแต่ปกติเราเปิดในเมนูแล้วสั่งกับพนักงานแต่อันนี้ก็สะดวกเราสามารถเลือกในแท็บเล็ตแล้วสั่งออเดอร์ไปได้เลยเลือกขนาดแล้วก็จะมีเครื่องเคียงพวกซุปพวกผักดองไข่เนี่ยให้เราซื้อเพิ่มก็จะได้ในราคาที่ประหยัดกว่าเราสั่งแยกก็เมนูก็พอเข้าใจได้แต่มีความรู้สึกว่าของสุกิยะอาจจะสั่งง่ายกว่าหรือผมอาจจะเคยชินกับสุกิยะก็ได้แต่ของโยชิโนยะที่เห็นเนี่ยขนาดผมปัดไปปัดมาบางครั้งเครื่องมันหน่วงมันโหลดไม่ทันมือเราที่การสั่งก็ใกล้เคียงกันอยู่ที่โปรแกรมที่เป็นหัวใจของระบบมันขึ้นอยู่กับระบบแล้วแหละว่าระบบของใครจะดีกว่ากันแต่ด้วยว่าของโยชิโนยะอาจจะเป็นเพิ่งเริ่มแล้วก็ปลายปี2024เนี่ยมันยังไม่ครบทุกร้านเท่าที่ผมดูคือยังไม่ครบทุกร้านที่ใช้แท็บเล็ตเนี่ยดูออเดอร์ไปเลื่อนดูไม่ได้บางครั้งผมสั่งมีข้าวเปล่าจานหายเดี๋ยวดูใหม่นั่นสิมันหายไปไหนหรือระบบล้วนเดี๋ยวสั่งใหม่หายข้าวเดี๋ยวขอจัดการเมนูอันนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวขอสั่งให้เสร็จก่อนเดี๋ยวให้ดูเมนู ของทางร้านโยชิโนย่าว่าอะไรราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะสำหรับของปีนี้และปีหน้าอย่างที่เราได้ข่าวกันมานะปีหน้าญี่ปุ่นจะปรับราคาสินค้าอาหารบริการขึ้นอีกนะอย่างออเดอร์ไม่ได้อะยังดูไม่ครบอ๋อมันช้าเนี่ยแบบโหลดเครื่องลงบางครั้งเครื่องมันช้าระบบมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็โอเคได้ออเดอร์ก็เสร็จนะสำหรับการสั่งอาหารจะขึ้นมาหน้าสแตนด์บายอ่ะก็โดยส่วนตัวผมนะสำหรับการสั่งออเดอร์ผ่านแท็บเล็ตถ้าเต็ม10นะอันนี้ผมให้อยู่แค่ประมาณ 5-6 เท่านั้นนะก็มีความรู้สึกว่าระบบมันยังหนุ่มอยู่มันยังไม่ลื่นไหลเพื่อให้เราได้สั่งเมนูได้ง่ายนะบางครั้งที่ผมดูบางครั้งเมนูมันยังไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเราสั่งครบหรือเปล่ามันปัดดูบางครั้งมันหน่วงอันนี้มาสำรวจราคาดูว่าราคามันก็จะประมาณนี้เลยข้าวหน้าเนื้อญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นโยชิโนยะสุริยะมัตสึยะก็3เจ้าดังของญี่ปุ่นนะสำหรับร้านข้าวหน้าเนื้อแต่ละร้านนะก็ถ้าเป็นสุกิยะก็ผมว่ามีความรู้สึกว่าสั่งผ่านแท็บเล็ตสั่งง่ายสะดวกอ่ะส่วนโยชิโนย่าเขาขึ้นชื่อว่ามันอร่อยอ่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันสั่งไม่ค่อยสะดวกเพราะเราต้องเปิดเมนูแล้วสั่งพนักงานนะแต่พอมีแท็บเล็ตขึ้นมามันก็ทำให้เราสะดวกขึ้นนะแต่ว่าตัวแท็บเล็ตยังไม่ค่อยโอเคอ่ะส่วนมัตสึยะอันนั้นเขาสั่งกดผ่านตู้มันก็จะไม่เหมือนกับโยชิโนย่ากับสุบิยะเมื่อกี้พนักงานมาเสิร์ฟอย่างพนักงานเองยังไม่แน่ใจแล้วว่าเราสั่งข้าวหรือเปล่ายังถามเรานะว่าสั่งข้าวหรือเปล่าด้วยนะก็ทั้งที่มันกดในเมนูไปแล้วแต่ว่าครั้งแรกที่ผมวนกลับไปหาเพราะว่าในออเดอร์ผมข้าวมันหายผมก็เลยกลับไปสั่งใหม่ก็สุดท้ายพนักงานก็ยังถามอยู่ว่าได้สั่งข้าวหรือเปล่าล่ะก็เพื่อนๆท่านใดเป็นสาวกข้าวหน้าเนื้อก็มาลองแท็บเล็ตใหม่กันได้ที่ร้านโยชิโนย่ามาลองดูว่าระบบเขาจะพัฒนาขึ้นจากที่ผมใช้อยู่นี่หรือยังนะขอบคุณที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย